สวัสดีครับในจารึกปราสาทพระขันท์ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมังที่เจข้อความสําคัญของจารึกปราสาทพระขัน์กล่าวถึงการสร้างพระชยพุทธมหานาคและพระราชทานไปให้เมืองต่างๆ23ามแห่งและในจํานวนนี้มีนามของเมืองที่น่าจะอยู่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก่อนที่จะไปดูว่าพระชยพุทธมหานาชในจังหวัดต่างๆปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร เราไม่อาจยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกันหรือองค์ที่สร้างเรียนแบบขึ้นมาใหม่ที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่างๆแต่ที่แน่นอนคือเป็นพระพุทธปฏิมากรน,นาคปกอันดับแรกอยากทราบว่าพระชยพุทธมหานาคมีลักษณะอย่างไรก่อนอื่นผมอยากจะพาไปดูปราสาทบายนปราสาทนี้พระเจ้าชายวรมังที่เจ็ดทรงสร้างพระองค์นับถือพุทธศาสนามหายานได้สร้างพระโอโลกิเตสวนและพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ ที่ปราสาทแห่งนี้รวมทั้งรูปสลักตามกำแพงปราสาทนครถมด้วยต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่8ปดขึ้นครองราชพระองค์เป็นหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดได้กลับมานับถือฮินดูและได้ทำลายรูปสลักรูปปั้นพระโอโลกิตเตส่วนทิ้งลงในบอ่อข้อความต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์วรนเนยพงศ์ชลากอนผมขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับตามแนวถนนจากประตูชัยทางทิศตะวันออกของเมือง พระนครธมหรือนครชยศรีตรงเข้ามาก่อนถึงลานดินสนามชัยหน้าฐานทัพพรารูปกกบาทขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อของระเบียงช้างบริเวณด้านหน้าของสนามทางฝั่งทิศใต้ของถนนคือด้านซ้ายมือเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคาราศาสนสถานที่มีกำแพงล้อมรอบมีชื่อว่าวิหารเจ็ดชั้นหรือวัดพรามไปรอเวงน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงสุดท้ายของพุทธศตรวตรรษที่18 ตามคติพุทธศาสนาแบบเทราวาตแสดงว่าระยะหลังเริ่มถือคติพุทธศาสนาแบบเทราวาตตรงบริเวณกึ่งกลางบนฐานอาคารภายในวัดเป็นที่ตั้งของอาคารเรือมนมณฑปทรงสูงภายในประดิษฐานรูปประติมากรรมของพระพุทธปฏิมากรน,นักปกพระนักตกบนฐานยกสูงขนาดใหญ่รูปหนึ่งหากมองอย่างผิวเผินจากถนนชายคงเห็นเป็นเหมือนกับรูปสลักของพระพุทธรูปและประติมากรรมรูปเคารพ ที่สลักขึ้นจากหินทรายโดยทั่วไปแต่รูปประติมากรรมพระนักปกที่มีริ้วรอยของการซ่อมแซมองค์นี้กลับมีความสําคัญแตกต่างไปจากรูปเคารพโดยทั่วไปเพราะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์เดียวก,กันกับองค์ที่เคยตั้งประดิษฐานอยู่ในคูหาปราสาทประธานบนยอดมหาปราสาทบายนุนหรือในความหมายของมหาปราสาทไทยชนบนสงสวรรค์วิมานสถานที่อภิเศษสมรสระหว่างโอรสแห่งอินทราเทพกับพระธิดาของพญายนาคา ผู้ให้กำเนิดและปกปักคุ้มครองอาณาจักรนั่นก็คือพระนาครกในที่ตั้งอยู่ในสถานอันเงียบเหงาแห่งนี้เคยเป็นพระประธานสำคัญที่ทรงอนุภาพพลานุภาพที่สุดในจุดศูนย์กลางของจักรวรรดิบายุนอันยิ่งใหญ่ในยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดในยุคของพระเจ้าชัยวร,รมังที่เในปีคศ1933หรือปีพุทธศักราช2476เมื่อจอร์จอเล็กซานเดอร์ดูเวตพันธรักของสำนักฝรั่งเศส แห่งปลายบุรพทิตได้เข้ามาทําการสํารวจและจัดทำรายละเอียดแผนถังในทุกซอกมุมของมหาปราสาสบายอนภายหลังจากที่มีการขุดลอกดินทับถมออกไปแล้วเขาก็ได้มาพบกับห้องคูหาใต้ปราสาทมันทําเป็นช่องประตูเข้าสู่บ่อน้ําบาดาลที่ถูกทับถมด้วยดินและเศษหินจนตื้นเขินภาพนี้จอร์ดอเล็กซานเดอร์ตรูเวยืนทางด้านขวามือภาพนี้จอร์ดอเล็กซานเดอร์ตรูเวยนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ เมื่อตทรเวกุดลอกดินที่ทับถมอยู่ในบ่อน้ําออกจนเมื่อถึงระดับความลึกที่หเมตรจากระดับพื้นบนเขาได้พบกับชิ้นส่วนของรูปประติมาก,กรรมที่เป็นส่วนพระเศียรและหน้าปกที่แตกหักขนาดใหญ่ที่ขัดขวางติดอยู่กับกําแพงกรุบบอและชิ้นส่วนขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ทั่วระดับและเมื่อเขาขุดลึกลงไปเรื่อยๆเขาก็ยังคงพบชิ้นส่วนขนาดเล็กใหญ่ไปตลอดทางจนเมื่อถึงระดับประมาณ12.5เมตรจึงได้พบกับชิ้นส่วนของพระหัก และขนดนาคที่แตกละเอียดและยังคงพบชิ้นส่วนแตกหักอื่นๆไปจนถึงระดับ14เมตรเป็นระดับเดียวกับชั้นของน้ำบาดาลที่ไหลออกมาจากนองไปทั่วหลุมขุดลึกแต่เพื่อความแน่ใจเขาจึงสั่งให้ขุดต่อลงไปอีกหนึ่งเมตรซึ่งเขาก็ได้พบกับชิ้นส่วนของรูปพระนาคตกชิ้นสุดท้ายที่ระดับความลึก15เมตรเมื่อนำชิ้นส่วนที่แตกหักของพระนาคตกมาวางเรียงบนระเบียงชั้นบนของปราสาทบายนุนร่องรอยหลักฐานสำคัญ ที่ปรากฏบนรอยแตกรอยแยกและรอยกระเทาะบนผิวของเนื้อหินสแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเพื่อการทุบทําลายแบบที่ต้องการให้แตกละเอียดย่อยยับไปทั้งหมดโดยความตั้งใจเป็นเพราะอะไรพระพุทธรูปนาคปกขนาดใหญ่ที่เคยเป็นประธานของมหาปราสาทบายุนศูนย์กลางแห่งสติความเชื่อและการปกครองแห่งจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่จึงถูกทุบทําลายและเอาไปทิ้งลงสู่ความมืดมิดในบ่อน้ำใต้ปราสาทเมื่อคนพบ และกู้ขืนพระนาคปกคู่จักประวัติขึ้นมาจากบ่อลึกและได้มีการประกอบชิ้นส่วนแตกหักกลับมาเป็นรูปประติมากรรมโดยสมบูรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัมุมีวงศ์เจ้ามณีวงศ์กษัตริย์แห่งกัมพูชาได้โปรดให้เคลื่อนย้ายรูปประติมากรรมพระนาคปกที่ซ่องแสมแล้วไปประดิษฐานไว้ที่วัดรามเปรโเวงมาจนถึงในปัจจุบันครับหลังการเคลื่อนย้ายพระพุทธปฏิมาแห่งจากประวัติไปยังที่แห่งใหม่ ในวันที่18กรกฎาคมปี1935พันธารักษ์ผู้ค้นพบก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยซึ่งบ้างก็เล่าต่อกันมาว่าเขาฆ่าตัวตายจากงานที่มากมายสับสนแต่บ้างก็เล่าหรือว่าเขาอาจถูกอาถรรพ์จากอดีตที่ผนึกคำสาปแช่งของไยเวทตันประลงบนเศษซากของพระนาคตกที่เขาค้นพบจนนำมาสู่ความตายที่ยังเป็นปริศนาของพันธารักษ์หนุ่มที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลในวัยสาปี การทำลายรูปเคารพในลักษณะของพระนาคปกพุทธปฏิมาแห่งจักรวรรดิบายยุนยังพบเห็นได้โดยทั่วไปในเขตอำนาจของหัวเมืองชั้นในของอาณาจัก,กรกัมพุชาเทศแทบทุกปราสาทในยุคจักรวรรดิบายยุนจะมีการขูดลบภาพสลักของเหล่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะมีอนุภาคอำนาจในระดับใดเปลี่ยนแปลงเป็นรูปของพระศิวเทพบ้างเป็นรูปศิวลึงบนฐานบ้าง เป็นรูปฤาษีในท่าโยคะษณสนะบ้างหรือไม่ก็ขุดลบออกเฉยๆทิ้งรูปให้ว่างเปล่าไม่สลักอะไรเข้าไปใหม่การทุบทำลายการฝังทิ้งและการดัดแปลงประติมากรรมรูปเคารพในยุคจักรวรรดิบายุนอันรุ่งเรืองตามคติมหายานแบบวัชรยานต่างๆนั้นเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในช่วงของพระเจ้าชัยวรมันที่8กษัตริย์แห่งอาณาจักรในยุคเสื่อมถอยไม่มีหลักฐานความเป็นมาของพระองค์ที่ชัดเจนมากนัก รู้แค่เพียงว่าพระองค์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชวงศ์มหิทราปุรัตของพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ดพระองค์อาจมาจากสายตระกูลเชื้อสายจำปาหรืออาจเป็นเพียงแม่ทัพควบคุมไพ่ผลที่เพียงมีสายสัมพันธ์กับพระธิดาในพระญาติพระวงศ์ห่างๆเพื่อการไต่เต้าแล้วเข้าชิงบัลลังก์ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าอินทราวรมันที่สองพระโอรสผู้อ่อนแอของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแต่ที่แน่ๆพระองค์มีความเลื่อมใสศรัทธา ในลทัทธิฮินดูตันตรายอย่างมั่นคงจากผลงานอันโดดเด่นทั้งการทำลายรูปเคารพอนุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แบบขุดรากถอนโคนรวมไปถึงการดัดแปลงปรา,าสาทศาสานสถานและรูปเคารพจากพุทธศาสนาให้กลายมาเป็นรูปเคารพในคติฮินดูตันตราก็ยิ่งเป็นการการันตีความศรัทธาของพระองค์ได้เป็นอย่างดีจารึกปราสาทพระขันความสูง1.35เมตรกว้าง58เซนติเมตร ทั้งสีด้านปรากฏภาษาสันสกฤตเจบรรทัดแต่งเป็นมาตราฉันฉันทลักษ์เจแบบรวมทั้งหมด179บทพระหน้าตกแบบมีอุศนิสส์ในรูปแบบของพระชัยพุทธมหานาถพบที่ปราสาทกำแพงแหลงศิลปะแบบบายนุนอาจเป็นฝีมือเหรียญแบบช่างหลวงพระหน้าตกแบบมีอุศนิสส์ลักษณะเดียวกับพระชยพุทธมหานาถสภาพซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ศิลปะแบบบายนุนฝีมือช่างหลวง ที่ยังคงเขาพระพักของพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในคูหาของปราประธานวัดมหาธาตุราชบุรีพระชัยพุทธมหาหนาศิลปะแบบบายนุนกรุงมสุบรณปุระเดินทางพระสุพรรณบุรีปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสียรูปเคารพที่มีการกระดับศิรภรอเป็นกระบังหน้ามีเขาใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดพบที่ปราสาทจอมปราสาทสกโกสินารายจังหวัดราชบุรี หลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นว่ารูปลักษณะทางศิลปะของพระพุทธรูปนาคตกทั้ง23สองค์ควรจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับรูปศิลปะของพระประธานใหญ่แห่งจักรวรรดินั่นคือเป็นพระพุทธรูปปงางนาคตกขนาดใหญ่ที่มีอุสนิสะพระเกศมาลายยอดแหลมในแบบของฝีมือช่างหลวงที่ถูกแกะสลักขึ้นที่เมืองพระนครธมแล้วค่อยส่งออกไปตามหัวเมืองดังชื่อที่ปรากฏในจารึก ซึ่งก็คงไม่ได้มีเพียงพระพุทธรูปนาคปกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคงมีพระพุทธรูปนาคปกขนาดเล็กใหญ่ฝีมือช่างหลวงอีกหลายแบบที่ถูกจัดส่งออกไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาหนึ่งจึงน่าจะเป็นที่แน่ชัดในระดับหนึ่งว่ารูปของพระชัยพุทธมหานาถหรือพระผู้ชนะทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏในจารึกปราสาทพรขันนั้นก็คือรูปประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปก ในรูปแบบที่มีอุสนิสสัตเป็นรัดกล้าวรูปกรีบูวเป็นชั้นซ้อนไม่มีเครื่องประดับแบบพระสง์เครื่องยกเป็นกุนทนที่ปลายพระกันมีพระพักที่เพียงจะคล้ายคลึงกับรูปหน้าของพระเจ้าชัยวรมัมที่เจ็ดมีพุทธศินแบบเดียวหรือใกล้เคียงกันกับพระพุทธปฏิมากรน,นาคตกขนาดใหญ่องค์ประธานหลักแห่งมหาปราสาสบายนุนพระพุทธเจ้าสูงสุดผู้ทรงอํานาจทานุภาพคู่จักรวัิบายนุนเนื้อหายังมีอีกมาก คงจะจบตอนนี้ไว้เท่านี้แหละครับจะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ